โตเกียวโอลิมปิก2020ฟรีแบบ Full HD กับ AASคลิปนี้นะคะนูนิกจะมาบอกช่องทางการรับชมโตเกียวโอลิมปิก2020ให้ฟังกันค่ะการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิกในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยจะมีการจัดแข่งขันตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมถึงวันที่8สิงหาคมโดยจะมีนักกีฬาไทยเข้าร่วมแข่งขันกว่า41คนเลยค่ะและการแข่งขันในครั้งนี้นะคะเป็นการแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรกที่ไม่มีผู้ชมในสนามค่ะซึ่ง AAS เขาก็เอาใจคนไทยที่รักการดูกีฬานะคะนำกีฬาโอลิมปิกมาถ่ายทอดสดให้เราชมค่ะสำหรับใครที่อยากรับชมการถ่ายทอดสดและไฮไลท์ย้อนหลังสามารถเข้าไปรับชมได้เลยที่แอป AAS Play ค่ะเพราะว่า AAS เขาได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะคะโดยจะมีกีฬาให้ชมทุกแมตช์ทุกประเภทกีฬาเลยเพื่อให้เราได้ส่งกำลังใจไปเชียร์นักกีฬาไทยในครั้งนี้ค่ะการเข้าไปรับชมก็มีหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับชมผ่านแอปพลิเคชัน AAS Play บนมือถือและแท็บเล็ตรับชมผ่านเว็บไซต์ AAS Play AAS Play Box สมาร์ททีวีและ Apple TV โดยถ้าเป็นสมาร์ททีวีนะคะจะต้องเป็นสมาร์ททีวีที่รองรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AAS Play ค่ะข้อดีของการรับชมโตเกียวโอลิมปิกผ่านช่องทางของ AAS นะคะคือเขาจะมีการถ่ายทอดสดกีฬาทั้งหมด16ช่องค่ะพิเศษเฉพาะลูกค้า AAS นะคะสามารถรับชมได้ทั้งหมด16ช่องเลยค่ะแต่ใครที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของ AAS นะคะก็สามารถเข้าไปรับชมได้เหมือนกันค่ะผ่านช่องที่1ช่องที่2และช่องที่3ค่ะซึ่งจะเป็นความละเอียดแบบ Full HD เช่นกันค่ะส่วนใครที่อยากจะรับชมพิธีเปิดกีฬาโตเกียวโอลิมปิกในครั้งนี้นะคะสามารถเข้าไปรับชมได้เลยในวันที่23กรกฎาคมเวลา 6:00 น.ตามเวลาประเทศไทยค่ะโดยสามารถเข้าไปชมได้ที่ช่องที่1ค่ะสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าในแต่ละวันมีการแข่งขันกีฬาอะไรบ้างนะคะเราสามารถเข้าไปเช็คดูตารางเวลาการแข่งขันได้ที่ www.aas.th/olympic ค่ะและนี่ก็เป็นช่องทางการรับชมการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิก2020ที่นูนิกตั้งใจนำมาบอกนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งกำลังใจไปให้นักกีฬาชาวไทยด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ